สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารจากที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวของน้องไรอันกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติของแม่นะครับมาอัปเดตให้ทราบกันอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไรอันกาดบัณฑิตเป็นอะไรหรือเปล่านะครับทำให้หลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นพลังบวกกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่แฟนคลับติดตามชื่นชอบเป็นจำนวนมากสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ครับศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่วันก่อนเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าล้มเองก็ต้องลุกเองและมีไอคอนชู2นิ้วแล้วก็รูปหัวใจนะครับทำเอาเพื่อนศิลปินร่วมสังกัดและก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจถือว่าได้รับพลังบวกอย่างท่วมท้นเลยนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบเลยอาทิสู้ๆครับคนเก่งเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะรักและเป็นห่วงนะเด็กแว่นล้มเองมันเกิดจากไม่เคยผ่านไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนเมื่อเราได้รับประสบการณ์นั้นมาแล้วเราจึงต้องลุกขึ้นเองได้แบบมั่นคงและมั่นใจในการดำเนินชีวิตต่อไปขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยความดีของตัวเราค่ะใช่ครับถูกต้องแล้วครับคนเก่งสุดหล่อความเข้มแข็งและอดทนเท่านั้นที่ผ่านอุปสรรคนานาประการไปได้ด้วยดีสู้ๆครับและก็ยังมีข้อความอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับไรอันกาดบัณฑิตแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับไรอันยังมีผลงานเพลงรักเก่าข้างกองฟางและฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันโดยทั้ง2เพลงก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวมาแรงจนฮิตติดชาร์ตอันดับต้นๆของสถานีวิทยุทั่วประเทศครับทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคโดยไรอันกาดบัณฑิตนะครับมีศิลปินในดวงใจเป็นแบบอย่างคือยอดรักสลักใจไม่ว่าจะไปแข่งขันรายการไหนในช่วงที่เริ่มเข้าสู่การประกวดไรอันก็มักจะนำเพลงของยอดรักนี่แหละไปขับร้องแข่งขันในรายการนั้นๆจนคว้าแชมป์คว้าชัยในหลายๆเวทีเหมือนกันครับแม้ว่าหลังจากที่ยอดรักสลักใจจะเสียชีวิตแล้วก็ตามแต่ไรอันก็ยังคงรำลึกนึกถึงอยู่เสมอครับอีกทั้งยังขอพรให้ได้ชัยชนะด้วยโดยไรอันปัจจุบันนะครับเป็นศิลปินวัยเพียง19ปีเท่านั้นซึ่งก่อนที่จะเข้าแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคเนี่ยไรอันก็ได้แข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีอย่างเช่นในรายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ซึ่งไรอันเองเนี่ยได้แข่งมาหลายรายการมากๆแล้วก็รับรางวัลถ้วยรางวัลมาหลายเวทีเลยซึ่งสมัยเรียนมัธยมนะครับไรอันเองเคยแข่งขันรายการศึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งในปีพ.ศ. 2561ด้วยครับแถมปีนี้บอกเลยนะครับว่าไรอันเนี่ยได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2565อีกด้วยครับซึ่งรางวัลนี้ได้รับมอบจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรียกได้ว่าเป็นปีทองและก็ปีแห่งความสำเร็จเลยก็ว่าได้ครับเอาเป็นว่าทุกคนนะครับก็สามารถที่จะให้กำลังใจไรอันกาดบัณฑิตฟังเพลงทั้ง2เพลงที่กล่าวมานะครับรักเก่าข้างกองฟางและฉันรักเพลงลูกทุ่งรวมถึงผลงานต่างๆที่กำลังจะตามมาด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ